เริ่มต้นด้วยข่าวของคู่นี้ที่แบบว่าคบกันแสนยาวนานซุปเปอร์มาราธอนนะคะจะเรียกเป็นแบบไตรกีฬาก็ว่าได้คือวันนี้หลายๆคนก็ต้องพูดถึงเรื่องของคุณดอนธีรธาดาเพราะว่างานแต่งเขาแบบอลังการตั้งแต่เช้าแล้วมีช้างมาแบบแห่ขันหมากอะไรขนาดนั้นซึ่งแม้กระทั่งช้างที่ออกเป็นออกสีชมพูเนี่ยหลายคนก็ยังพูดถึงเลยว่าสมควรหรือเปล่านะครับแต่วันนี้เราเริ่มวันที่ข่าวคุณอ๋อมสกาวใจดีกว่าใช่แล้วในฐานะที่เป็นพิธีกรของช่องเราด้วยและคบกับคุณเอมาน่ะ12ปีนะฮะโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับไปดูงานแต่งเขาครับตอนเช้าก็เราจะเป็นแบบว่าพิธีสวมแหวนนะคะแล้วก็จะมีรดน้ำสังเย็นก็เป็นเลี้ยงเลี้ยงค่ะเลี้ยงตอนเย็นนะคะจดทะเบียนน่าจะต้องเป็นหลังปีใหม่ใช่ครับผมเพราะช่วงที่ผ่านมาก็คุณอ๋อมก็ติดละครแทบทุกวันเลยครับก็ค่อนข้างยุ่งก็คิดว่าจากนี้ไปพรุ่งนี้ก็เข้าปีใหม่แล้วเริ่มปิดงานกันแล้วก็เลยกะว่าหลังปีใหม่เลยดีกว่าตัวอ๋อมเนี่ยจะใช้ภูนสวัสดิ์เหมือนเดิมแล้วก็นางสาวเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะเพราะว่าเหมือนกับเอกสารต่างๆมันเยอะอ่ะไม่ซีเรียสเลยครับเพราะว่าผมคิดว่าคนจำเขาได้เพราะว่าเขาคือสกาวใจภูมิสวัสดิ์สิ่งที่เขาสร้างมาตั้ง20ปีแล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมไม่ซีเรียสครับขอไม่ได้ระบุดีกว่าครับแต่ว่าก็คือมีเท่าไหร่ก็ให้ทั้งออมอยู่แล้วครับผมเขาคุบหมดเลยค่ะคุบหมดมาหนึ่งเดินหอยังไม่เสร็จเลยค่ะยังสร้างอยู่เลยค่ะอยู่แถวๆล่มกล้าวไปฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ไปสวิสค่ะสองประเทศไปวันไหนยี่แปดค่ะกี่วันประมาณ9วันค่ะแผนค่ะน่าจะปีหน้าค่ะคือว่าเป็นคนที่มีลูกยากนะคะก็คือทำอะไรก็คือต้องปรึกษาคุณหมอบำรุงแบบทานยาที่คุณหมอแนะนำแต่ที่ให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผมประทับใจพี่เอคือว่าพี่เอเขาเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็มีน้ำใจนะคะแล้วก็ดูแลเราได้เหมือนที่แบบว่าคุณพ่อดูแลเราประมาณนี้ค่ะตลกด้วยบางครั้งตอนแรกผมคิดว่าคุณอ๋อมเป็นดาราเขาจะค่อนข้างจะคิดเองว่าต้องถือตัวแน่เลยต้องหยิ่งแน่เลยแต่จริงแล้วดูแบบเป็นคนที่สบายสบายของทานข้าวทานอาหารข้างทางข้าวแกงหรือว่าใช้ชีวิตแบบไม่ได้ยุ่งยากเป็นชีวิตเหมือนคนปกติมากๆอะไรเงี้ยครับผมก็เลยจากความคิดแรกก็เลยเปลี่ยนไปแต่เขาก็น่ารักเนอะคบกันมา12ปีอะค่ะแต่ว่าพอเริ่มแบบว่าเข้าปีที่2 3อะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าใช่อะไรเงี้ยค่ะกว่าจะถึงวันนี้เนี่ยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขนะคะก็คือเส้นทางความรักของเราเนี่ยก็คือไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเนาะผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายมันทำให้เหมือนแบบเป็นบทเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็จากนี้คือช่วงที่เหลือเราก็คิดว่าเราจะดูแลกันตลอดไปครับผมก็จะรักเอแล้วก็ดูแลเอเหมือนที่เอดูแลออกมาค่ะ Take me to your heart Take me to your soul Give me your hand before I'm old Show me what lovers haven't got a clue Show me that wonders can't be true They say nothing lasts foreverWe're only here today. Lovers now or never. Bring me far away. Take me to your heart. บอกนิดนึงว่าสไตล์งานที่เขาจัดเนี่ยเขาจัดกันแบบอบอุ่นคล้ายๆกับแบบสวนหลังบ้านสบายๆเห็นบอกเหมือนชวนเพื่อนมาที่บ้านอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับของคุณดอนแล้วก็ดร.มิมี่เลย